14:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดป่าเลิศธรรมนิมิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดป่าเลิศธรรมนิมิตเป็นวัดป่าสายพระกรรมฐานสมัยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตลักษณะวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรปเป็นศิลปะร่วมสมัยภายในวัดแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนเป็นเขตสังฆาวาสเขตพุทธาวาสและเขตคฤหวาสมีสิ่งปลูกสร้างอาทิอุโบสถมีพระประธานประจำอุโบสถนามว่าพระพุทธสิริโสภณนอกจากนี้มีกุฏิห้องเรียนสมาธิและห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมหลักสูตรนิรสาสมาธิถือศีล8ระยะเวลา3วัน2คืนโดยมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าเย็นและสวดพระปริตรเป็นต้นซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าไปปฏิบัติสมาธิเป็นจำนวนมากเพราะเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรรวม10รูปมีพระพรหมมงคลยานวิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลิศธรรมนิมิตร